ผู้ชมคะพบกับดิฉันค่ะยัทกาจุลโลบลกับรายการดาราดีอาร์ตโชว์ค่ะที่นี่เลยค่ะเอ๊ยยังมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหอศิลป์จันทบุรีแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการว่าด้วยเรื่องราวของศิลปะค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการดีๆทั้งในและนอกประเทศค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังคงจะสัมภาษณ์นะคะบรรดาเราศิลปินเซเลบริตี้คนดังดารานะคะที่สนใจในงานศิลปะค่ะรับรองค่ะคุณผู้ชมจะไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่านะคะในช่วงท้ายของรายการจะมีการสอนการทำศิลปะนะคะเทคนิคการทำศิลปะง่ายๆนะคะสบายๆทำได้เองที่บ้านค่ะและวันนี้นะคะโยมาที่หอศิลป์จามจุรีเพราะวันนี้เลยค่ะจะมาชมนิทรรศการดีๆของศิลปินสาวน้อยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนะคะและจะเป็นเอ็กซิบิชันอะไรนะคะต้องติดตามได้นะคะไปดูโยดีกว่าเลยไปดีกว่าค่ะชวับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยเดินเข้ามาข้างในถึงหอศิลป์แล้วค่ะตอนนี้กำลังส่องดูศิลปินของเราอยู่ข้างในค่ะเราไปทักทายเธอดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะศิลปินสาวสวยนะคะที่โยเกริ่นตั้งแต่แรกนะคะน้องกุ๊บกิ๊บค่ะพัชรพันธ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่เลยเป็นยังไงคะคุณผู้ชมโยบอกแล้วว่าเราจะพามางานนิทรรศการกิ๊บกิ๊บเก๋ๆศิลปินสวยๆเพราะเจ้าของงานชื่อกุ๊บกิ๊บนะคะงานเอ็กซิบิชันนี้นะคะชื่อว่างานอะไรคะ Between Art is Love ค่ะก็คือระหว่างเราคือรักอู้หวานมากหวานมากโอ้หวานมากทำไมคะถึงได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วนิทรรศการนี้จะเป็นนิทรรศการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วปีที่แล้วนี้จะเป็นเรื่องของระหว่างเราอาจจะมีหลากหลายอารมณ์นิดนึงแต่คราวนี้จะมีแต่ความรักนะคะให้เข้ากับเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะที่เป็นเดือนแห่งความรักจริงๆเรารักกันได้ตลอดได้ตลอดใช่ไหมคะและเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบของการจัดงานเนี่ยดูแบบเป็นแบบสบายๆน่ารักกิ๊บๆก็เป็นสบายๆน่ารักตามสไตล์นะคะแล้วก็จะมีเสวนาค่ะกินด้วยค่ะเสวนาเกี่ยวกับเรื่องเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการเขียนสีน้ำของประเทศไทยอะค่ะทิศทางศิลปะทางศิลป์ค่ะก่อนอื่นต้องเกิดให้คุณผู้ชมว่าน้องกุ๊กกิ๊บเนี่ยเป็นมือรางวัลเป็นมือรางวัลบอกคุณผู้ชมหน่อยสิคะว่าหนูได้รับรางวัลอะไรมาบ้างจริงๆอ่ะเป็นคนที่วาดสีน้ำแล้วก็วาดภาพตั้งแต่เด็กค่ะจากครอบครัวก็สนับสนุนทางด้านสีนี้แล้วก็เราก็แข่งขันวาดภาพมาตั้งแต่เด็กค่ะจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนที่จุฬาเนี่ยค่ะก็เป็นตัวแทนของจุฬาไปแข่งวาดภาพสีน้ำค่ะทำไมถึงเลือกที่จะวาดภาพสีน้ำคะเป็นความชอบอะค่ะค่ะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่เลยเหมือนคู่รักที่จะดูด้วยกันไปตลอดชีวิต ไม่แปลกเลยค่ะว่าทำไมเอ็กซิบิชันคนนี้เขาชื่ออย่างเงี้ยค่ะระหว่างเราคือรักเลยค่ะนะคะอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจดีกว่าของการวาดภาพในชุดนี้คืออะไรเป็นความรักความชอบของค่ะเกี่ยวกับดอกไม้แล้วก็สัตว์ป่าซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าดอกไม้กับสัตว์ป่าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนำความรู้สึกสถานการณ์นั้นออกมาค่ะภาพสีน้ำถ้ายังไงเนี่ยพาพี่โยไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละรูปเนี่ยมีที่มาที่ไปสวยงามขนาดไหนค่ะเริ่มชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในงานนะคะก็บังเอิญชิ้นนี้มันมีแรงบันดาลใจที่ว่าพี่ชายพี่น้องเขาจะแต่งงานกับสาวญี่ปุ่นอ๋อจะเป็นซากุระปาทาอะไรค่ะเขาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ลานแล้วภาพนี้เห็นบอกว่าเป็นปกติเนี่ยเวลาที่คุณกิ๊บจะวาดรูปเนี่ยคุณกิ๊บก็จะต้องมีการศึกษาใช่ใช่ค่ะซากุระเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ชอบแล้วก็หวังว่าอนาคตใกล้ๆนี้จะได้ไปแบบชื่นชมค่ะค่ะแล้วก็ปาคาร์ฟเนี่ยก็เคยชอบแล้วก็เคยเรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนนั้นแบบว่ายังเด็กอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ค่ะเป็นพี่โยเลี้ยงปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงคงวาดไม่ได้นะคะแล้วผลงานชิ้นต่อไปอะคะเห็นว่ามีชิ้นเล็กๆด้วยชิ้นเล็กงานนี้ค่อนข้างจะมีชิ้นเล็กเยอะนะคะเพราะว่าดูเป็นแบบว่าน่ารักนิดนึงชิ้นนี้จะมีทั้งหมด4ภาพค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ที่กำลังกอดกันนอนอยู่หลับสบายในอารมณ์สบายๆน่ารักน่ารักนะคะภาพคุณผู้ชมคะภาพดิฉันค่ะหมีโคล่านะคะค่ะแล้วจะได้เห็นมีรูปม้าค่ะรูปม้านี่นะคะนี่นะคะคือภาพนี้จะมีงานสเก็ตด้วยนะคะอายุมีวิจิวค่ะก็เขาบอกว่าขอให้มีคนอยู่ข้างๆก็เรียกว่านะคะคุณผู้ชมถ้าอยากได้คนอยู่ข้างๆมาคอเล็กรูปม้าไปนะคะก็จะได้มีคนอยู่ข้างๆถามหน่อยค่ะว่าความยากง่ายในการที่จะวาดสีน้ำมันยากยังไงสีน้ำเนี่ยความยากอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจอะค่ะเข้าใจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเพราะว่าจังหวะของสีน้ำก็จะมีจังหวะแห้งจังหวะหมาจังหวะเปียกซึ่งเราจะต้องควบคุมสถานการณ์ออกมาให้ได้อย่างที่ต้องการนะคะค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครมานิทรรศการครั้งนี้เนี่ยก็จะอบอวลไปด้วยความรักอะไรก็เป็นคู่อยู่กันเป็นคู่หวานแหววกันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอย่างใครเนี่ยอยากจะไปพบกับน้องกุ๊กกิ๊บเนี่ยจะไปพบน้องกุ๊กกิ๊บที่ไหนถ้าเกิดว่าหมดเอ็กซิบิชันนี้ไปแล้วค่ะตอนนี้กิ๊บก็อยู่ที่หมู่บ้านศิลปินหัวหินค่ะประจวบใช่ค่ะก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะอยู่ตรงไหนคะหมู่บ้านศิลปินหมู่บ้านศิลปินอยู่ทางขึ้นไปวัดห้วยมงคลนะคะค่ะแล้วขอก่อนที่จะยืมตัวเข้ามาได้แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวเขาจะเปิดเอ็กซิบิชันแล้วมีภาพหนึ่งสนใจมากคือภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพเสือดมดอกกุหลาบเขาเป็นสัตว์ที่เรามองกันแล้วว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็เป็นสัตว์ที่โหดร้ายน่าจะที่สุดในป่านะคะแต่ว่าในความดูร้ายของเขาสัตว์แต่ละชนิดเขาก็ต้องมีมุมมองของเขามีช่วงอารมณ์ที่ยังมีความหวานความรู้สึกอยู่ค่ะก็เลยเอาเสือออกมาเป็นภาพนี้คือมันดูเป็นมีความแข็งแกร่งผสมกับความอ่อนโยนด้วยการเนี่ยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ดูดีมากนะคะแต่ยังไงนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะจะขออนุญาตนะคะไปดูนะคะนี่เลยค่ะเห็นบอกว่าจะมีสัมมนาดีๆก็จะไปติดตามดูสัมมนาดีๆกันนะคะแล้วก็จะไปดูนะคะว่าวิธีการเปิดงานเนี่ยเป็นยังไงนะคะรวมทั้งเราจะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะนิทรรศการอย่างเป็นทางการนะคะของนิทรรศการดีๆระหว่างเราคือรักค่ะเป็นยังไงคะอิ่มเอมมีความสุขมากๆได้ชมทั้งศิลปะดีๆได้ชิมทั้งอาหารอร่อยนะคะแต่นะคะอย่าลืมนะคะในช่วงหน้าค่ะโยมีบทสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกในแง่มุมของศิลปะกับหนุ่มอารมณ์ติสเอ่ยชื่อไปคุณผู้ชมต้องรู้จักค่ะคุณปราบดายุนค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะจะให้เราล้วงลึกเจาะลึกกันแค่ไหนนะคะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอย่าลืมตามกันไปดูค่ะ